เรามาดูกันดีกว่าว่าน่ากินขนาดไหนว้าวข้างในก็โอเคสีก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยนะครับไหนลองดูดิข้างในกันหน่อยทอดดูมันนิดนึงอันไหนน้ำตาลชอบมากกว่าทอดน้ำมันกับหม้อทอดอากาศอันไหนทอดแล้วแบบตามชอบตามชอบอันไหนที่สุดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ้านแสนสุขครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหม้อทอดอากาศจากฟิลิปนะครับโดยหม้อทอดอากาศที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่น Air Fryer XL HD 9270ซึ่งมีขนาดความจุของกระทะทอดอยู่ที่ 6.2 ลิตรและตะกร้าทอดความจุอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับการทอดอาหารด้วยวิธีปกตินะครับการทอดอาหารด้วยหม้อทอดอากาศนั้นจะสามารถลดไขมันได้สูงสุดถึง 90% เลยนะครับโดยในวันนี้นะครับพ่อจะสาธิตการทำอาหารประเภททอดด้วยเมนูยอดฮิตหลายๆเมนูที่หลายๆบ้านชอบทานกันนะครับอย่างเช่นไก่ทอดเฟรนฟรายฟิสติกไก่ป๊อปประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยโดยเมนูแรกที่เราจะมาสาธิตในการทำอาหารด้วยหม้อทอดอากาศในวันนี้นะครับพ่อขอเริ่มต้นด้วยเฟรนฟรายนะครับนี่ครับเอาเฟรนฟรายยี่ห้อนี้มานะวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับดึงหม้อทอดออกมาครับเราก็ใส่อาหารลงไปเลยนะครับโอเคเหมือนไม่เยอะนะครับเพื่อนๆแต่ก็หมดถุงพอดีใส่ลงไปเลยสำหรับเฟรนฟรายนะครับเราใช้ความร้อนอยู่ที่200องศาแล้วก็ใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ8นาทีก็น่าจะพอนะครับก็กดปุ่มเริ่มได้เลยนะครับครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าว้าวเห็นสุดยอดเห็นไหมครับโอ้เหลืองทองน่ากินมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเฟรนฟรายครับเฟรนฟรายที่ได้จากการทอดด้วยหม้อทอดอากาศน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเมนูที่2กันเลยนะครับและเมนูที่2ที่เราจะสาธิตการทอดด้วยหม้อทอดอากาศนะครับก็คือฟิสติกนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องและเอาเข้าไปทอดด้วยหม้อทอดอากาศเลยนะครับพื้นที่มันเหลือค่อนข้างเยอะนะว้าวขออนุญาตนำไก่ป๊อปนะครับเข้าไปทอดพร้อมกันกับฟิสติกเลยนะครับโอเคโอ้เทลงไปเลยนี่นะครับเราใส่เข้าไปเลยนะครับเราก็จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่200องศาแล้วก็เวลานะครับ10นาทีก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าทั้งฟิสติกแล้วเนื้อปลาเนี่ยสุกอยู่แล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมนูที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าน่ากินขนาดไหนว้าวน่ากินไหมครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาสัดใส่จานกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นะครับสีเหลืองทองน่ารับประทานไหมครับตัวนี้จะเป็นไก่ป๊อปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเมนูสุดท้ายของวันนี้กันนะครับนั่นก็คือปีกไก่ทอดนะครับคุณแม่ได้ทำการหมักไก่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับสีกันฉ่ำๆแบบนี้เลยว้าวเดี๋ยวเรามาจับใส่หม้อกันเลยนะครับนี่นะครับเราจะตั้งอุณหภูมิที่180องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาทอด25นาทีพอนะครับเ
เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหม้ไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะครับครับมันจะไหม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้นะเพราะว่าคุณแม่เขาหมักด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเลยให้สีของไก่เนี่ยออกคล้ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีกระเทียมใส่เข้าไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาให้ต้นปามแล้วก็แม่เขาชิมกันนะเราจะเริ่มต้นด้วยฟิสติกนะคะลองดูนะคะโอ้โหยืดเลยข้างในยังแบบชุ่มฉ่ำแล้วอร่อยอ่ะชิมสิครับปามปามชิมก่อนอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยไหมครับก็อร่อยกรอบไหมข้างนอกกรอบไหมครับเทียบกับทอดปกติแล้วเป็นไงก็ดูว่าจะนิ่มๆหน่อยนึ่งนิ่มๆหน่อยนึ่งให้คุณแม่ชิมนะครับโอเคกรอบนอกนุ่มในเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้อร่อยโอเคโอเคอันที่สองอันที่สองอ่ะน้องปังไก่ป๊อปมันจะเป็นรสเผ็ดนิดนึงนะไหมลองฉีกให้เพื่อนดูสิลูกหักที่แบบฉีกให้ลูกข้างในมันช้ำใช่ไหมข้างในจะไม่ไหม้จะไม่เผ็ดจังดูสิเผ็ดใช่ไหมลูกเผ็ดเผ็ดไปเอาน้ำมาดูดข้างนอกไม่ไหม้เลยนะคะดีกว่าทอดน้ำมันเยอะเลยมือต่อไปจะเป็นเฟรนฟรายค่ะชิ้นนี้นะคะว้าวข้างในยังอันนี้จะเป็นเฟรนฟรายชิ้นใหญ่หน่อยพี่ปามชิมสิอร่อยไหมพอได้พอได้เดี๋ยวแม่จะชิมให้ดูนะคะเนี่ยอันดับ3อร่อยอันชอบเลยแหละอร่อยทุกอย่างแล้วแม่โอเคอันดับ3ไก่ไก่ทอดค่ะเอาปามเอาเลยสีก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยนะคะเพราะว่าแม่หมักเป็นเอาน้ำตาลปี๊บหมักด้วยค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะฉีกก่อนเนาะไหนลองดูดิข้างในเป็นไงโอ้โอ้ยร้อนอ่ะความแบบตามชิมอร่อยไหมครับเอาบอกพ่อก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยมากอะไรอร่อยที่สุดอันแน่อันไหนน้ำตาลชอบมากกว่าทอดน้ำมันกับทอดหม้อทอดอากาศอันไหนทอดแล้วแบบตามชอบตามชอบอันไหนที่สุดชอบแบบชอบแบบนี้ใช่ไหมถ้ามีน้ำมันชอบไหมไม่ชอบทอดหม้อทอดอากาศจะดีกว่านะคะเพราะว่าแห้งแล้วก็ไม่มีน้ำมันว้าวอยากจะบอกว่าแม่ทอดขายได้เลยค่ะจริงๆค่ะคอนเฟิร์มใช่ไหมปาล์มปาล์มมาคอนเฟิร์มสิจบไปแล้วอร่อยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูอาหารที่ทอดด้วยหม้อทอดอากาศนะครับก็พ่อมีข้อสังเกตดังนี้นะครับการทอดด้วยหม้อทอดอากาศนั้นมีข้อดีก็คือ1เราสามารถทอดทิ้งไว้ได้แล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นระหว่างที่หม้อทอดทำงานอยู่นะครับไม่ต้องเฝ้าเหมือนการทอดด้วยน้ำมันเนาะและ2เมนูบางอย่างนะครับที่เราทอดด้วยหม้อทอดอากาศเนี่ยจะสามารถลดไขมันสูงสุดได้ถึง 90% นะครับและ3การทอดด้วยหม้อทอดอากาศนั้นไม่ต้องห่วงว่าน้ำมันนะครับจะกระเด็นเลอะบริเวณในครัวหรือเตาที่เราทอดนะครับเพราะงั้นก็เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่นะครับซึ่งสามารถทำเมนูที่ทอดด้วยหม้อทอดอากาศได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องบ้านแสนสุขของพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบ๊ายแบคทีเรียรู้งี้ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วค่ะสะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาในการเช็ดถูครัวทำความสะอาดอะไรให้เยอะแยะเลยค่ะโอ้แน่นอนเลยค่ะต้องพกพาไปอยู่แล้วค่ะสำหรับแม่บ้านนะคะต้องลองใช้ดูนะคะเพราะว่ามันทำให้เราสะดวกสบายในการทำกับข้าวขึ้นเยอะเลยค่ะต้องลองค่ะต้องลอง